โอเคครับหลังจากเจาะเสร็จแล้วเราก็จะทำการติดตั้งเครื่องยนต์ที่เหลือแล้วนะครับตอนนี้ทางเราก็ติดตั้งเครื่องยนต์ DF 325จำนวน4เครื่องเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับขอบคุณลูกค้าทุกคนนะครับที่ไว้วางใจให้ทางซูซูกิเมกาซิปได้มาติดตั้งเครื่องยนต์ให้นะครับทางเราทำงานอย่างเต็มที่เพื่อให้ลูกค้าได้มีความพึงพอใจมากที่สุดขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับไว้เจอกันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ